south china morning post เขามีเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมแบบแ่แบบ hunger games แบบที่มีการชู3นิ้วแบบนี้เนี่ยมันมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เยอะมันมีซิมลบลษซึมเยอะการที่มีภาพต่างๆที่ปรากฏออกมาในสื่อเนี่ยมันก็ทำให้สื่อต่างประเทศนั้นสนใจนะฮะสื่อต่างประเทศนั้นสนใจไม่ว่าจะเป็นชุดเป็ดนะฮะหรือธนบัตรรัษฎรทีท่กำลังถูกเอาผิดอยู่เนี่ย และนอกเหนือไปจากนั้นการที่ชู3นิ้วเหมือนในหนังฮอลลีวูดนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการแสดงออกที่มีพลังและนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือไม่หรือมันจะถูกมองว่าเป็นเรื่องซึ่งเป็นสีสันนะครับบทความนี้ใน South China Morning Post เขาพยายามที่จะเชย้ยเห็นว่าบางทีเนี่ยได้ความสนใจจากสื่อในต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะสามารถคว้ามาซึ่งชัยชนะในการเข้าถึงอำนาจได้ การชุมนุมแบบที่ให้อยู่ในข่าวกับการชุมนุมแบบที่นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโดยที่สามารถเข้าถึงอำนาจอำนาจได้เนี่ยยังไม่เหมือนกันเสมอไปนะครับและโดยเฉพาะยิ่งในกรณีของฮ่องกงและกรณีของไทยคณะรัษฎรเนี่ยดูเหมือนว่าดูจากรูปการเนี่ยยังไม่สามารถเข้าถึงอำนาจได้จริงนะครับแน่นอนในกรณีของฮ่องกงนั้นไม่มีทางในกรณีของไทยณเวลานี้ก็ยังดูเหมือนว่าริบหรี่อยู่นะครับ ริบรีเนี่ยก็พูดถึงแกนนําในการถูกดําเนินคดีรัฐบาลเขาก็เดินหน้าในการใช้มาตรา1นึ 2, ถึงแม้ว่ามีคําเตือนจากสสุร,รักปริญญาเทวานารมิตกุลแล้วก็นักวิชาการหลายคนรวมทั้งฝ่ายค้านด้วยนายกรัฐมนตรีเดินหน้าในการใช้มาตรา1นึ 2, นายกก็พูดเองว่าถ้าละเว้นมากๆเนี่ย,ยก็อาจจะโดนข้อหาในการละเว้นปฏิบัติหน้าที่นายก้าสื่อสารโดยตรงฮนะว่าจะโยนเรื่องนี้มาที่เขาไม่ได้เ,เพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าเขาไม่ทําเขาก็โดน เพราะฉะนั้นรายชื่อของคนซึ่งโดนหนึ่งหนึ่งสองมีใครบ้างถ้าเป็นแกนนำคณะรัษฎรก็สรุปมาให้อ่านกันอีกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพาริสเพนกวินชีวรักพาริสเนี่ยนะนอกเหนือไปจากคดีมาตราหนึ่งสองที่เขาโดนเนี่ยเขามีทั้งหมดรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะซึ่งอันนี้รวมไปถึงมาตราหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็คดีอื่นซึ่งเขาเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรบชุมนุมอะไรเนี่ยพาริสชีวรักเพนกวินเนี่ยโดนไปทั้งหมดคนเดียวแปดคดีนะครับนำหน้ารุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนนกุุลรงคคเดดีีียวม ตามมาด้วยพานุพงจ์จาดนอกนะครับหรือไมค์ระยองคนนี้มีอยู่4คดีอานท์นำพาก,ก็มีอยู่4คดีนะครับมาย์พัศรวรีธนก,กิจวิบูรณผลมาย์พัศรวรีซึ่งในเชิงสัญ,ญลักษณ์มายเนี่ยเหมือนกับค c รคเตอร์แคทเนสเอเวอร์ดีนซึ่งนำแสดงโดยเจนเนฟเฟอร์ลอเรนซ์ใน Hunger Games ดูเหมือนว่าเป็นนางเอกในที่นี้คือเป็นคนซึ่งให้ความหวังตัวมายเองก็มีอยู่3คดีนะครับ มายเองก็โดนทาร์เก็ตด้วยการใช้มาตรา1 12ในการดำเนินคดีด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนั้นนะครับใน12คนซึ่งสรุปให้ดูในครั้งในวันนี้ก็ยังมีชนินวงศ์ศรีนะครับคนนี้มีอยู่2คดีจุธาทิ์อัวสิริขันนะฮะหคดีนะครับแล้วก็ยังมีโตโต้ปิยรัตน์จงเทพซึ่งได้รับการปล่อยตัวออกมาฟอรดทัตเทพเรืองประภัยกิจนะครับหคดีอัตพลวัวพัฒนะครับหรือใหญ่ขอนแก่นในคดีซึ่งเขาโดนเนี่ย ในที่สุดแล้วเขาได้รับการประกันตัวออกมานะครับอัธพลบัวพัดเป็นคนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นําในการปราศัยในทุกๆเวทีซึ่งนํามาสู่การได้รับการขนานนามว่าเป็นครูใหญ่นะครับเป็นคนซึ่งมีความรู้เยอะแล้วพูดออกมาเป็นช็อตๆทีเดียวก็มีแรงโน้มน้าวให้คนนั้นคล้อยไปตามนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีชูเกียรติแสงวงนะครับสมบัติทองย้อย